ดีเลยผมว่าที่ผมไปอยู่เขาดูแลเราดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะแนะนำนะใครที่แบบเพราะผมเห็นอย่างที่บอกอย่างนักฟุตบอลคนบ้านเราอะตกงานกันเยอะตอนเนี้ยเพราะด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองไปเปิดใจกันดูอะผมว่าไปเถอะด้วยโอกาสหรือไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรแล้วเขายอมรับเราแล้วอยากให้ไปเพราะตอนนี้เขากำลังหานักฟุตบอลไทยด้วยอันดับหนึ่งผมว่าด้วยคุณภาพบ้านเราชนะเขาแน่นอนแล้วก็ด้วยสนามอะไรอย่างเงี้ยบางสนามมันเป็นหญ้าใบใหญ่ซับ 80% จะมีพวกยะโฮแล้วก็มีอีกทีมนึงอ่ะเป็นหญ้าใบเล็กเหมือนบ้านเรามันจะเป็นหญ้าใบใหญ่แล้วก็สนามแข็งบ้านเราผมบอกได้เลยนักฟุตบอลเราอ่ะมีคุณภาพอยู่แล้วมีเบสิกที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปอ่ะไปได้เอาแค่แรงแล้วก็ใจไปอ่ะเพราะบ้านเขาเหมือนเขาขาดเรื่องของเบสิกเขาก็จะเอาพวกแรงปะทะมาสู้เหมือนพวกอินโดเวียดนามมาเลย์อย่างเงี้ยเป็นต้นเขายอมรับเลยว่าบ้านเราอ่ะเบสิกดีที่สุดแล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาสู้ก็คือแรงปะทะแล้วก็ดุดันอะไรประมาณนี้ครับคือก่อนที่จะไปอ่ะผมคุยกับโค้ชเลยผมถามว่าสโมสรอยากได้หรือโค้ชอยากได้เพราะส่วนตัวที่ผมเดินทางในเส้นทางเนี้ยผมเลือกที่โค้ชอ่ะอยากได้ผมถ้าทีมอยากได้อ่ะถ้าเปลี่ยนให้10คนน่ะผมก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนั่นแหละครับผมเลือกที่โค้ชมันก็เลยตัดสินใจไม่ยากคือพี่อ้นกับผมนับถือเหมือนกับพ่อคนนึงอ่ะแล้วก็ชลบุรีก็รู้จักเยอะด้วยสตาฟแล้วก็โค้ชอะไรเงี้ยเคยทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ดูโปรแกรมตอนแรกจะไปดูแบงคอกไปหนองบัวก็เลยที่กรุงเทพมีที่นี่ผมก็เลยมาที่นี่ครับแค่นั้นเองก็มาดูเพื่อนๆน้องๆพี่ๆอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองมาให้กำลังใจกันตอนนี้มีคุยกับพี่ดอยแล้วครับเอเจนต์ผมก็มีโอกาสแล้วก็มีโอกาสกลับมาที่นี่มันก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าที่นู่นก็มีแนวโน้มนั่นแหละบางทีมที่ติดต่อมาแล้วว่าอยากให้อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีโอกาสครับไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้33แล้วผมไปได้หมดแหละด้วยเรื่องเงินหรือเปล่ามันไม่ใช่ผมอยากให้ไปให้สุดว่าผมจะยืนอยู่ด้วยอายุได้เท่าไหร่แค่นั้นเองแล้วก็อยากจะทําหน้าที่ในสนามอ่ะที่เรารักอย่างเงี้ยให้ได้นานที่สุดแค่นั้นเองก็ฟุตบอลไทยมันสนุกอยู่แล้วครับก็อยากให้เชียร์แล้วถ้าใครที่ติดตามผมจริงๆอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามทีมที่ผมเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟุตบอลไทยตอนนี้วันเนี้ยก็คนดูเยอะนะผมว่าคนดูเยอะก็อยากจะให้เป็นอย่างงี้ทุกๆแมตช์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ตัวผมด้วยแล้วก็แฟนบอลด้วยขอบคุณครับ